วัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของอะไรนะครับไมโครเวฟครับผมไม่ใช่นะฮะตัวนี้คือลำโพงนะครับผมจากบริษัทสยามซากนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชมกันว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยดูชื่อนะครับซากนะครับ Sound 2 Resistant 2 Model Pentas 02นี่คือชื่อของมันนะครับเห็นไหมฮะชัดเจนเลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยจะบอกลักษณะเนี่ยนะฮะด้านในเปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นใสๆแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมเปิดเข้าไปก็จะเป็นตัวลำโพงเนี่ยแหละลำโพงปกตินะครับข้างๆนะฮะข้างนี้กันบ้างนะครับผมข้างนี้จะบอกรายละเอียดสเปคทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชนิดของลำโพงซึ่งตัวนี้เป็นลำโพง 2.1 channel ปกติซึ่งวัตตัวนี้เป็นวัตนะครับ1,500 วัตต์ PMPO นะครับเป็น PMPO นะครับไม่ใช่ AMS นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับข้างกล่องระบุมาเลยชัดเจนนะครับใครที่สงสัยก็เนี่ยนะฮะเขาบอกข้างกล่องมาแบบนี้นะครับถ้า AMS ก็ต้องลองถามบริษัทซากดูว่าเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมรีวิวให้ดูกันชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะขนาดบ้างขนาดซับวูเฟอร์เนี่ยอยู่ที่5นิ้วนะครับแล้วก็ขนาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขนาดของกลางแหลมมากก็คือข้างๆนะฮะอยู่ที่ 1.5 นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้กันซี่กันบ้างฟรีเควนซี่สำหรับซับวูเฟอร์นะครับรับได้ตั้งแต่40เฮิรตซ์ถึง250เฮิรตซ์และตัวกลางแหลมรับได้ตั้งแต่250ถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยสรุปโดยรวมอยู่ที่40เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ซึ่งเกือบจะเท่ากับหูฟังนะครับเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยเราฟังชัดใช่ไหมแต่เนี่ยเอามาใส่ในลำโพงโอ้โหมันจะชัดเจนอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราได้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะฮะซับวูเฟอร์นะครับตัวนี้โอห์มเนี่ยอยู่ที่8โอห์มนะครับแล้วก็ขนาดของกลางแหลมอยู่ที่4โอห์มนะครับสำหรับการใช้งานโอ้โหอะไรมันจะครบครันขนาดนี้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่าด้านในมันจะเป็นยังไงสำหรับตัวนี้รองรับภาษาไทยด้วยมันเจ๋งมากๆเลยนะคือมีภาษาไทยรองรับเพราะว่าเป็นบริษัทสยามซากจะคล้ายๆกับโทนี่สตาร์กหน่อยก็ทำออกมาแล้วก็สยามซากเท่ดีไปชมด้านในกันเลยแล้วกันนะฮะเรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้าซากนะครับ Pentas 02นะครับผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนดีไซน์ตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะเนี่ยผมชอบมากเลยมันเด้งดึงๆได้นะฮะสำหรับกลางแหลมนะครับนี่นะฮะออกมาได้ค่อนข้างไฮเทคนะครับเพราะว่าเอาไปตั้งเนี่ยน่าจะสวยเลยแหละเอาไปวางไว้โต๊ะสวยๆเนี่ยน่าจะโอเคเลยแหละสำหรับตัวนี้หรือว่าจะเอาวางไว้ปกติวางลำโพงมันก็ต้องวางไว้บนโต๊ะใช่มั้ยวางไว้บนโต๊ะแล้วก็แบบว่าหน้าทีวีอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะเข้าท่าเลยสำหรับตัวนี้นะฮะวัสดุกันบ้างวัสดุตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับบอกเลยนะฮะหนักอยู่นะฮะหนักเอาเรื่องเลยและตัวพลาสติกใส่มาตรงนี้และตัวซับวูเฟอร์ตัวนี้เป็นพลาสติกมาครอบเนื้อไม้อีกทีนึงนะครับไม่ใช่เนื้อไม้ 100% นะครับถ้าเนื้อไม้ 100% เนี่ยก็โอ้โหก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับราคาก็น่าจะเอาเรื่องอยู่แต่ตัวนี้จะเป็นแบบมีพลาสติกมาครอบสำหรับเนื้อไม้นะครับอ่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะครับในการเสียบนั่นนี่มันเป็นยังไงสำหรับตัวนี้เสียบง่ายๆเลยก็คือเอาอินพุตมาเสียบนะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าเอาท์พุตสิไม่ใช่อินพุตตัวนี้เอามาเสียบก็จะกลายเป็นเอาท์พุตเพื่อขับตัวนี้ออกใช่ไหมขับออกมาก็จะได้เสียงกลางแหลม2ข้างเลยจะเอาไปเสียบข้างไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะได้เสียงข้างนั้นออกมานะฮะเปิดปิดง่ายๆเปิดแล้วก็ปิดนะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็มีฟิลตัวนี้ให้ด้วยและมีสายนะครับสำหรับการใช้งานตรงนี้นะฮะเรามาดูส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อกันนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ในส่วนของพอร์ตตัวนี้มีสายมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผ่านตัวกล้องเลยดูตัวกล้องนี้นะฮะมีสาย RCA นะครับหัวด้านนึงเป็นแบบตัวเมียแล้วก็อีกด้านนึงนะครับเป็นตัวผู้แบบนี้เพื่อเอาไปเสียบใช้งานกับอาจจะเป็นเครื่องเล่น DVD หรืออะไรประมาณนั้นนะครับสามารถใช้งานได้อ่ะเก็บลงไปตัวนี้นะครับและตัวนี้จะเป็น 3.5 มิลนะครับในการใช้งานสามารถใช้ได้กับสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นเครื่อง DVD หรือว่าใช้งานกับอะไรก็ได้ถ้ามันพอดีก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่พอดีมันก็จะฟิตหน่อยนะครับผมสำหรับตัวนี้ถ้าไม่พอดีอีกก็หลวมไปนะครับถ้าหลวมไปนี่ก็ไม่โอเคเลยนะครับไม่ฟินนะครับไม่โอเคคนละเรื่องนะครับผมพูดเรื่องอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับมาการใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้การใช้งานตัวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเลยนะครับสำหรับการใช้งานมีการปรับเนี่ยปรับเสียงแหลมได้แล้วก็ปรับเบสได้นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มได้ด้วยเลื่อนวอลลุ่มผ่านตัวนี้เลยคือใช้มือปรับนั่นแหละพูดง่ายๆอะไรมันจะไม่ใช้มือปรับมันไม่มีต้องใช้มือปรับนะครับจะใช้เท้าปรับก็ไม่ได้นะครับไม่ถูกมีมารยาทหน่อยนะฮะจะใช้เท้าปรับไม่ได้ตัวนี้ใช้มือปรับ
ได้ทั้งเสียงเบสและเสียงแหลมและตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ระบบนะครับคือตัดเปิดปิดปิดเสียงอ่ะทันทีได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่ามันเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปุ่มนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสพร้อมกันเลยนะครับผ่านส่วนของเสียงนะครับสำหรับตัวนี้ไปชมกันเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของการเทสเสียงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้มาเทสกันเลยนะฮะเปิดขึ้นมาจะมีเสียงเลยนะครับเนี่ยเปิดปิดสัญญาณได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะนี่นะฮะมีไฟขึ้นถ้าไม่มีไฟขึ้นจะตัดสัญญาณไปเลยเสียงเป็นแฟลตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนะฮะเพิ่มเสียงแหลมหน่อยครับเสียงเบสครับบอกเลยว่าเสียงเบสตัวนี้ออกเป็นชัดเลยนะฮะเบสชัดมากนะครับออกเป็นเม็ดเลยนะฮะนี่เสียงชัดนะครับชัดชัดสุดๆเลยตัวนี้ชัดมากนะเสียงจะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการที่ได้ฟังกันไปแล้วนะครับบางคนอาจจะชอบเบสบวมๆน่ะหรืออาจจะชอบเบสแบบชัดๆแบบนี้นะครับผมเอามารีวิวให้ดูนะครับประกอบการตัดสินใจและคิดกันเอาเองว่าชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นสั่งสินค้ากันได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างสำหรับช่องทางนะครับในการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะโอ้โหหิ้วเงินหนีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่โกงอยู่แล้วนะครับมีอะไรให้รับผิดชอบทักมาเลยนะครับสำหรับใครที่เกิดปัญหานะครับโอเคทูโฮมเราจัดให้อยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อกันได้เต็มที่นะครับตอนนี้ผมมีช anel แยกแล้วนะครับแฟน GTR Gamer Caster นะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยดูคลิปกันสักนิดหนึ่งนะฮะโอดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะต่ำกว่า18ปีนะครับควรได้รับคำแนะนำนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโผล่มาจากไหนกันเนี่ยมีเบียร์ด้วยแดกเบียร์ก่อนไหมแดกเบียร์ก่อนแล้วกันนะฆ่ามันฆ่ามันเอ้ากูนอนเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูหน่อยกูคลิปก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะใครที่ชอบดีกว่าต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าใครที่ชอบเนี่ยก็กด Subscribe กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปที่ดูไปถ้าสนุกถ้าชอบก็ไปกด Subscribe ในช่องผมนะครับแฟน GTR Gamer Caster นะครับแคสเกมมันๆเลยทีเดียวนะครับ18บวกเลยเลือดสาดอย่างเดียวพระเจ้าพิโรจน์นะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้าอยู่ด้านนี้ Subscribe ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ